ราม่าร้านถูกดีขายอยู่ดีๆทำไมของหายถูกแจ้งความด้วยนะมีคู่ค้าในหลายจังหวัดออกมาให้การตรงกันว่าเมื่อบริษัทส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจนับสต็อกสินค้าข้าวของภายในร้านของพวกเขาก็จะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นจำนวนมากส่งผลให้ร้านขาดทุนต้องคืนของปิดกิจการและเป็นหนี้ทางด้านบริษัททีดีตะวันแดงเจ้าของแฟรนไชส์ยืนยันทำตามมาตรการและที่ผ่านมาก็ยินยอมให้คู่ค้าดำเนินการผ่อนผันมาโดยตลอดจนปัจจุบันบริษัทขาดทุนรวม 3,000 ล้านพร้อมย้ำในสัญญาหากมีสินค้าสูญหายผู้ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวทำให้มีผู้แจ้งไปยังคกก.ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเงื่อนไขของบริษัทเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมหรือไม่และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากนี้คงจะต้องรอคำตัดสินจากคกก.ว่าจะมีมุมมองอย่างไรแล้วว่าจะกลับมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งค่ะอย่าลืมกด follow channel Thai PBS ไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนทุกข่าวสารนะคะ